คลิปนี้จะนำเสนอนะครับเกี่ยวกับไอเดียเดิมของวันพีชฟิล์มเรดเดิมทีแล้วมันจะไม่ใช่แบบนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าเปลี่ยนไปนะครับคนละส่วนกันเลยล่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยก็สำหรับปีนี้นะครับนับได้ว่าเป็นปีทองของวันพีชเลยก็ว่าได้นะครับด้วยความที่ว่าเนื้อเรื่องในส่วนของมังงะนั้นก็อยู่ในส่วนที่มันพีคมากๆเลยนะครับเพราะว่าลูฟี่นั้นได้ก้าวขึ้นในเป็นจักรพรรดิแล้วก็มีร่างใหม่อย่างเกียร์5นะครับและต่างๆมากมายที่ถูกเปิดเผยเรียกได้ว่าเป็นปีทองเลยละกันนะครับทำให้วันพีชในตอนนี้เป็นอะไรที่มันดุเดือดมากๆแต่อีกสิ่งนึงนะครับที่มักจะเวียนบรรจบมานะครับเช่น3ปี4ปีจะมีครั้งนึงก็คือเป็นมูฟวี่ของวันพีชแต่ว่ามูฟวี่ภาคล่าสุดนะครับเรียกได้ว่าเป็นมูฟวี่นะครับที่มันไฮสุดๆเลยนะครับและแฟนคลับวันพีชนั้นเฝ้ารอที่จะรับชมสุดๆเลยนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นสำหรับวันพีชฟิล์มเรดนะครับเพราะว่าจะเป็นการเปิดเผยเนื้อเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับแชงคูดแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับซึ่งแน่นอนนะครับก็ประสบผลสำเร็จมากๆเลยนะครับกว่ารายได้หรือแม้กระทั่งเสียงวิจารณ์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดเลยนะครับก็เป็นเพราะว่าหลายคนนั้นก็อัดอั้นกันมาเฝ้ารอนะครับเชียร์ดูนะครับว่าพี่แชงของเรานั้นผมแดงจะเท่แค่ไหนจะเทพยังไงซึ่งในท้ายที่สุดแล้วนะครับก็น่าจะถูกใจหลายๆฝ่ายเลยล่ะสำหรับมูฟวี่วันพีชฟิล์มเรดแต่รู้หรือไม่เลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมูฟวี่วันพีชฟิล์มเรดเดิมทีเนี่ยมูฟวี่ครั้งนี้เนี่ยจะไม่ได้เป็นเนื้อเรื่องนะครับที่เกี่ยวข้องกับผมแดงแชงคูดเลยด้วยแผนการเดิมนั้นจะเป็นอะไรที่มันแตกต่างไปนะครับจากที่เราได้รับชมนะครับในวันพีชฟิล์มเรดวันนี้ผมเลยจะมานำเสนอเรื่องราวตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยละกันนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับแฟนคลับวันพีชไม่ใช่น้อยเลยล่ะก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็มาจากเจ้าประจำเจ้าเดิมนะครับที่ผมเนี่ยเคยทำคลิปนะครับเกี่ยวกับวันพีชแฟนเมดที่เขาได้ทำขึ้นนะครับซึ่งเป็นอะไรที่มันสนุกมากๆเลยนะซึ่งข่าววงในต่างๆนะครับเกี่ยวกับวันพีชหลายๆเรื่องเลยนะครับพี่แกนั้นก็ถูกเสมอเลยนะครับเรียกได้ว่าแม่นยำเลยล่ะก็จะเป็นทางด้านของอาร์เธอร์นะครับของ Library of Pohara นะครับซึ่งหลายคนก็คงจะรู้นะว่าพี่แกทำเกี่ยวกับแฟนเมดที่ผมเคยเล่าไปโดยข้อมูลตรงนี้มีการเปิดเผยแล้วครับว่าพล็อตเรื่องเดิมนะครับของวันพีชฟิล์มเรดนั้นเนี่ยจะไม่ใช่เรื่องราวนะครับที่เกี่ยวกับผมแดงแชงคุดโดยตรงโดยจะเป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับหน้าประวัติศาสตร์ของผู้ใช้พลังผลปีศาจในเรื่องวันพีชแต่สิ่งที่มันสำคัญเลยนะครับนอกจากจะเป็นการพูดถึงพลังผลปีศาจในหน้าประวัติศาสตร์ว่าผลนู้นผลนี้เป็นอย่างไรแต่ในมูฟวี่วันพีชนะครับโดยแผนการเดิมเนี่ยเขาต้องการนะครับที่จะทำให้ลูฟี่นั้นโดนบางสิ่งบางอย่างนะครับอาจจะเป็นแบบว่าพลังผลปีศาจก็ได้นะหรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้เขานั้นย้อนกลับไปนะครับในอดีตได้ซึ่งถามว่าแปลกไหมถ้าจะมีการใส่พลังผลปีศาจนี้มาบอกเลยไม่แปลกนะครับในเมื่อโทคินั้นสามารถเดินทางมาอนาคตได้จึงทำให้พลังผลปีศาจที่สามารถย้อนกลับไปในอดีตได้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับหรือว่าเป็นเรื่องที่กาวเลยนะครับถ้าหากมูฟวี่วันพีชนั้นจะทำซึ่งไอการที่ลูฟี่นั้นถูกย้อนกลับไปในอดีตเดิมทีแล้วเนี่ยเขาต้องการให้ลูฟี่นะครับไปพบกับคนคนนึงที่เป็นผู้ใช้พลังผลปีศาจอย่างผลโกมุโกมุนะครับหรือที่เรารู้ในปัจจุบันนี้อย่างผลนิกะนะครับก่อนหน้าลูฟี่แต่แน่นอนนะครับโปรเจกต์นั้นก็ถูกพับไปนะครับก็คือไม่ได้ถูกนำมาใช้และกันในมูฟวี่วันพีชฟิล์มเรดซึ่งจริงๆโดยส่วนตัวก็รู้สึกว่าน่าเสียดายนะเพราะเรื่องดีเลยนะครับถ้าจะมาทำในมูฟวี่นะครับเพียงแค่ว่าต้องไปขออาจารย์โอดาก่อนนะว่าจะมีตัวละครที่เคยใช้พลังผลนิกะหรือผลโกมุโกมุก่อนลูฟี่นะครับถ้าขอแล้วผมบอกเลยแหละครับมันเวิร์กแน่นอนนะเพราะว่าใครๆก็อยากจะดูนะครับเรื่องราวที่มันแปลกออกไปแหวกออกไปนะครับจากเดิมอย่างเช่นการย้อนอดีตไปอย่างเงี้ยผมว่าคงเป็นอะไรนะครับที่น่าสนใจเลยและยิ่งช่วงนี้เนี่ยการ์ตูนเนี่ยแบบย้อนอดงย้อนอดีตเนี่ยกำลังมาแรงเลยโอเคในท้ายที่สุดแล้วนะครับเขาก็คือเปลี่ยนเนาะในการทำวันพีซฟิล์มเรดนะครับที่เราเห็นเนี่ยก็คือเป็นแชงกับอุตาแต่จริงๆแล้วมันมีแผนนะครับก่อนหน้านี้อีกด้วยนะครับก็คือวันพีซฟิล์มเรดน่ะเดิมทีแล้วเขาต้องการให้อุตาเนี่ยมีอยู่นะครับคือตัวละครตัวนี้มีแน่นอนแต่ว่าอุตานั้นเนี่ยจะไม่ได้อยู่นะครับที่ดินแดนเอลิเจียนะครับแต่เธอนั้นเนี่ยจะอยู่นะครับที่คุกอิมเพลดาวน์นะครับแต่จะเป็นนิวอิมเพลดาวน์โดยจะเป็นคุกใหม่นะครับที่สร้างขึ้นนะครับซึ่งอุตาเนี่ยก็ช่วยเหลือคนอื่นนะครับโดยการที่เธอใช้พลังผลปีศาจของเธอในการให้ทุกคนนั้นเนี่ยสามารถหนีออกมาจากคุกได้ก็จะมีนักโทษหนีมามากมายเลยนะครับจนเกิดเรื่องวุ่นวายต่างๆและพวกนักโทษเนี่ยส่วนใหญ่มันก็เก่งมันก็โหดมันก็โฉดอยู่แล้วใช่ไหมพวกนี้เลยหวังเลยแหละว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยจะทำการยึดครองโลกนี้เองเพราะว่าหากปล่อยไว้แล้วก็นะครับยังเป็นคนที่อ่อนแอแบบนี้ก็คงจะถูกฝั่งรัฐบาลโลกจับตัวไปนะครับไหนๆแล้วเนี่ยก็ยึดแม่มไปเลยนะครับสำหรับโลกใบนี้ก็เป็นแผนการชั่วๆละกันนะครับตามสไตล์คนร้ายๆนะครับในเรื่องวันพีชด้วยแผนการเดิมเนี่ยก็คือจะพยายามเอาแชงเนี่ยมาเชื่อมโยงให้ได้นะครับก็คือลูฟี่เนี่ยได้เจอกับแชงนะครับในอดีตอะไรพวกเนี่ยเพื่อเป็นการเชื่อมโยงกันแล้วก็เกิดเป็นโลกคู่ขนานนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการต่อสู้กันระหว่างลูฟี่กับแชงด้วยแต่ท้ายที่สุดนะครับก็ถ้าใครติดตามวัน
พีซฟิล์มเรดนะครับที่เข้าฉายในโรงก็จะทราบแล้วครับว่าแนวคิดพวกนี้นะครับที่จะทำเนี่ยก็ไม่ได้ถูกทำเลยนะครับก็จริงๆก็น่าเสียดายนะถามว่าเนี่ยมันน่าติดตามไหมที่ผมบอกไปแหละครับว่ามันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีนะครับแล้วก็มีการเชื่อมโยงกับเดือเรื่องที่ดีด้วยก็เสียดายเนาะที่ไม่ได้ทำแต่จริงๆแล้วมันยังมีไอเดียอีกมากมายเลยนะครับก่อนที่จะมีวันพีซฟิล์มเรดนะครับซึ่งผมบอกก่อนว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะเพราะว่าการจะทำวันพีซสักเรื่องนึงเลยเนี่ยมันก็ต้องมีการใส่ไอเดียที่มันหลากหลายนะครับเพื่อให้ตัวมูฟวี่นั้นดีที่สุดนะครับจริงๆมันยังมีไอเดียอีกนะก็คือต้องการให้ตัวละครนะครับพวกเด่นๆเนี่ยอย่างพวกโดฟามิงโก้ค็อกโคไดอดีตเจ็ดเทพโจรสลัดเนี่ยได้มาเข้าร่วมนะครับในวันพีซฟิล์มเรดด้วยแต่ในท้ายที่สุดนะครับไอเดียนี้เนี่ยก็ถูกปัดทิ้งไปเพราะว่าหลักๆแล้วนะครับต้องการให้เนื้อเรื่องเนี่ยก็คือเป็นเน้นเลยที่ตัวอุตากับแชงนะครับเพราะหากมีตัวละครพวกนี้ที่เพิ่มขึ้นมาอาจจะทำให้โฟกัสของคนดูเนี่ยก็ไปมุ่งเน้นตัวเจ็ดเทพโจรสลัดใช่ไหมจะทำให้สายสัมพันธ์ระหว่างแชงกับอุตานั้นมันด้อยหรือว่าดรอปลงไปนะครับซึ่งถามว่าตัดสินใจถูกไหมโดยส่วนตัวก็เชื่อว่าตัดสินใจถูกนะเพราะจริงๆเนี่ยต่อให้ไม่มีเจ็ดเทพนะพวกกลุ่มโจรสลัดผมแดงกลุ่มโจรสลัดบิ๊กมัมหรือใครก็แล้วแต่มันก็เยอะมากพอควรแล้วนะถ้ามาอีกบอกเลยแหละครับว่าเต็มเนื้อเรื่องหมดแน่นอนนะครับสำหรับวันพีซฟิล์มเรดก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นไอเดียต่างๆที่เคยเกือบนะครับนำมาจับใช้นะครับในวันพีซฟิล์มเรดนะครับซึ่งผมต้องบอกก่อนแล้วกันนะว่าบางไอเดียเป็นไอเดียที่ดีและน่าจะสนุกแน่นอนในวันพีซแต่ถ้าไม่ถูกจับมาใช้เลยเนี่ยอาจจะเป็นด้วยความที่ว่านะครับต้องเน้นเรื่องการตลาดเป็นหลักเพราะดูได้เลยนะครับวันพีซฟิล์มเรดเนี่ยมีการโปรโมทว่าแชงมาเนี่ยโอ้โหทำให้วันพีซฟิล์มเรดครั้งนี้มีรายได้สูงที่สุดเลยนะครับในมูฟวี่วันพีซที่เคยมีมานะครับด้วยบุญบารมีของแชงไงมันก็ต้องมีในแง่ของการตลาดนะครับในการมาจูงใจหรือในส่วนของมังงะนะครับก็มีการเอาแชงออกมานะครับเพื่อเป็นการโปรโมทในตัวของมูฟวี่ด้วยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้มันก็เป็นในแง่การตลาดโอเคบางเนื้อเรื่องอาจจะดูสนุกมันนะครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วถ้าเขาจะเลือกนะครับเอาความมันกับการขายได้นะครับผมว่าเขาก็ต้องเลือกการขายได้มามากกว่าและในท้ายที่สุดนะครับจริงๆการมาของแชงนั้นก็ไม่ได้แย่อะไรนะก็ทำให้ความสนุกความมันในรูปแบบนึงของวันพีซเรียกได้ว่าก็คุ้มค่าสมการรอคอยละกันนะครับสำหรับการที่เรานั้นได้รอนะครับสำหรับตัวของผมแดงแชงคูดเลยเพื่อนๆคิดเห็นยังไงบ้างนะครับคิดว่าไอเดียไหนดีนะครับควรนำมาจับใช้นะครับก็ลองคอมเมนต์แสดงความเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยเพราะผมเชื่อว่าหลายคนนั้นก็อาจจะชอบไอเดียต่างๆนะครับที่เคยถูกจับมาก่อนหน้านี้อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าแต่ละคนนั้นมีความคิดยังไงนะครับในแต่ละไอเดียและเหมือนเดิมนะครับหากคุณนั้นชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นนะครับก็จะทำให้ทุกคนนั้นได้รับชมนะครับเรื่องราวสนุกมันๆเหล่านี้แน่นอนสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ